มาประจำวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราคงจะต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันที่31วันที่1และวันนี้ก็คือวันที่3ของการอภิปรายเป็นวันที่2นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการปิดการอภิปรายประมาณสัก3ทุ่มแต่วันนี้เห็นกระแสเยอะเหลือเกินนะครับเมื่อกี้คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ขึ้นลุกกลางสภาเรื่องการแจกเงินครับหมายความว่าจะมีการซื้อเสียงในการโหวตรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่นะครับตอนนี้ผมก็ซูมนะฮะพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิสรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรท่านอาคมสุวรรณนบนะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดี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 ครับครับผมเพิ่งกลับจากสภามาถึงสถานีตรงนี้ท่านอดิศรครับวันนี้บรรยากาศสภาเนี่ยก็เรียกว่าเต็มทั้งวันนะเต็มทั้งวันในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ก็เห็นบอกว่ากำลังนั่งรอเพื่อที่จะชี้แจงประเด็นเงินสะพัดในสภาในฐานะท่านอดิศรเคยอยู่สภามาเนี่ยก็เรียกว่าหลายสมัยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยผมเชื่อเดี๋ยวสักพักประยุทธ์จะชี้แจงจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยครับคือผมติดตามการประชุมไม่ไว้วางใจที่บ้านโดยการเปิดวิทยุดูโทรทัศน์ขึ้นไปสภามันไม่มีสมาธิต้องเดินไปโน่นไปนี่คุณมาพบใช่ไหมครับครับอยู่ในบ้านเองได้ติดตามการอภิปรายที่ไหนบางคนไหนพูดอะไรที่ไหนเมื่อไรคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายใช้เวลาประมาณชั่วโมงอภิปรายเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็มันบังเอิญว่ามันมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ฝ่ายโสดศึกษาของสภาเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้จบอภิปรายครั้งแรกไปก็ขออนุญาตประธานสภาอภิปรายอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีคราวนี้ระเบิดลงที่สภาเลยนะครับคล้ายไฟไหม้สภาแหละพูดง่ายๆนะถ้าเปรียบเทียบนะคุณวิสารได้พูดตามเอกสารที่ทางฝ่ายโซนได้พูดไปแล้วแต่ว่าประเด็นที่มันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยคือคุณวิสารได้อภิปรายด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเสียงดังว่าคือดีที่ห้องนายกรัฐมนตรีชั้น3ของสภาผู้แทนราษฎรมีการแจกเงินให้ส.ส.จำนวนคนละ5ล้านบาทเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับอย่างเปลี่ยนทิศทางหมดเลยประท้วงกันวุ่นเลยประท้วงกันวุ่นเลยนะครับทางฝ่ายพลังประชารัฐสสนครสวรรค์คุณวีรกรคำประกอบและคนสมควรคำชื่อไม่ได้ก็ลุกขึ้นประท้วงคนคุณชวนก็ยังหยับให้คุณวิสารถอนหรือไม่ถอนอย่างไรตามที่คำเรียกร้องของสสจังหวัดนครสวรรค์วีรกรเพราะถ้าถอนไปแล้วนายกรัฐมนตรีถ้าเขาจะตอบเพราะมันเกี่ยวกับเขาเนี่ยครับมันเสียหายเขาจะพูดไม่ได้เพราะมันถอนไปแล้วชวนว่ารอได้ยินข่าวว่านายกรัฐมนตรีก็จะมาแถลงเรื่องนี้ถามว่าในสภาเนี่ยมันก็อย่างว่าครับมันมีทั้งคนดีคนเลวนะครับครับสภามันเหมือนผู้แทนราษฎรเนี่ยแหละผู้แทนราษฎรจังหวัดไหนจะไปโทษผู้แทนก็ไม่ได้ก็ต้องดูว่าใครเลือกใครมาอย่างไรนะครับที่ไปที่มาข้อมูลสำหรับวันนี้นะครับผมก็รอฟังอยู่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้ามีการแจกเงินจริงแบบที่คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ว่าไว้นะครับจะแจกโดยใครก็ตามทำให้ระบอบรัฐสภาเนี่ยเจ๊งนายกรัฐมนตรีไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดสภาชุดนี้ต้องยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรือมีอันเป็นไปในทางการเมืองแน่นอนแต่ว่าถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นอีกด้านหนึ่งคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ก็ต้องยืนยันข้อมูลที่ตัวเองได้รับมาก่อนที่จะอภิปรายในสภาเพราะว่ามันเป็นการแอบอ้างกล่าวอ้างที่รุนแรงมากต่อการกระทำเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวทางสื่อมวลชนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันมีกรณีเรียกคนเข้าพบเพื่อจะให้ส.ส.โหวตให้แก่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่มาเล่นการเมืองว่าในพรรคพลังประชารัฐแตกแยกกันมากสิ่งธรรมนัตพงเผ่าหรือต่างๆเนี่ยออก
ออกมาแถลงก็เขาไปถูกชาวนามาถึงจุดนี้แล้วอย่างวันนี้ครับมีไอ้ห้อยไอ้โหนต่างๆนี่มันสืบเรื่องมาเหมือนกันมาจนถึง5ล้าน5ล้านจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้จริงไม่จริงอย่างไรก็ก่อความเสียหายเกิดขึ้นในสภาพครับสมัยอดีตมันผมรุ่นผมนี่ไม่มีรุ่นคนก่อนได้เห็นว่าเมื่อเข้าไปห้องน้ำก็ใส่ซองขาวให้กัน 5,000 บาท 3 4 50,000 บาทไปไอ้ลักษณะทํานองนี้นะครับเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆอะไรทํานองนี้ครับแต่ว่าเงินจำนวนมากถึง5ล้านเนี่ยมาแจกกันที่สาธารณะซึ่งมีระบบในการกล้องวงจรปิดระบบทันสมัยที่สุดเดี๋ยวนี้ทางคุณวิสารคุณธุรพันธ์อมรพิพัฒน์ก็ขอร้องให้คุณชวนหลีกภัยให้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดห้ามมีพวกจอวงจรปิดหายเหมือนกับโจ้ที่นครสวรรค์ให้รักษาพวกนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ก็รอฟังอยู่หลังจากนาวากาศเอกนาคอนทัพนะครับแต่ฝ่ายเสียดจะได้คุณยุทธพงศ์จะรับเสียดสสจังหวัดมหาสารคามกำลังอภิปรายอยู่นะครับครับก็ถึงเวลาจัดรายการผมไม่อยากให้เป็นจริงนะครับเรื่อง5ล้านเนี่ยว่าคุณวิสาก็ต้องยืนยันว่าได้รับข่าวสารมานี้อย่างไรจะยังไงไม่ได้เราต้องเปิดเผยรู้เท่าไหร่ต้องพูดเท่านั้นนะครับต้องไม่มีหน้าอินหน้าผมแล้วงานนี้ทางฝ่ายนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาพูดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องออกมาพูดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นใหญ่มากเรื่องใหญ่ในกรมอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอนาคตของประยุทธ์อนาคตของระบอบประชาธิปไตยของชาติบ้านเมืองเลยนะครับจะเดินได้หรือเดินไม่ได้อันนี้ก็เป็นหน้าเป็นห่วงนะครับประเด็นต้นก่อนครับประเด็นเนี่ยนะผมพยายามติดตามหลายๆในหลายๆอะไรหลายๆช่วงเวลาของสภาคุยส.ส.บ้างปรากฏว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากท่านในสอนวิทยาคมบรรยากาศในซีกรัฐบาลเนี่ยมันออกกล่อยหมายความว่าไม่เคยสนใจประยุทธ์จันทร์โอชาหลายคนก็เลยมองว่าไอ้กล่อยประเภทอย่างนี้แหละครับมันจึงมีเหตุที่อย่างที่คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์หยิบยกขึ้นมาในวันนี้คุณวิสารนี่ยืนยันหนักแน่นแน่นอนครับเพราะว่ากว่าที่จะออกมาพูดในสภาเนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรบ้างอยู่พอสมควรนะที่จะกล้าพูดในสภาเรื่องของเรื่องคือเนื่องจากว่าตอนคุณวิสารเตชะธีวัฒน์อภิปรายเนี่ยฝ่ายโสดหรือไม่ทราบเพราะอะไรไปตัดชาร์ตของเขาครับชาร์ตนั้นเป็นชาร์ตที่มีความสำคัญนะคือบรรยายเรื่องการสอดทุจริตของนายกรัฐมนตรีนะแล้วมีชาร์ตที่โยงใหญ่ปรากฏว่าชาร์ตอื่นสามารถขึ้นได้ส่วนชาร์ตที่จะเชื่อมโยงเรื่องการสอดทุจริตนี่นะครับเอาขึ้นไม่ได้คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับนะเริ่มว่าทำไมขึ้นไม่ได้สุดท้ายนะครับกว่าจะไปเอาชาร์ตนี้ขึ้นได้นะก็ต้องยอมให้เวลาอีกประมาณ5นาทีเพื่ออภิปรายเรื่องชาร์ตซึ่งมันนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งไม่ทราบนะครับว่าทำให้การอภิปรายเรื่องการทุจริตหรือการสอดทุจริตนั้นมันกระท่อนกระแท่นไปจนกระทั่งคุณวิสารจะขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ในช่วงระหว่างนี้แหละครับก็มีข่าวเรื่องแจกเงิน5ล้านที่ชั้น3แล้วคุณวิสารก็หยิบยกประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาพูดในสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมรับรู้อยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยในประเด็นเรื่องคมเป็นไงครับเรื่องอย่างนี้ก็ผมติดตามข่าวการประชุมสภาแล้วก็ดูในโซเชียลมีเดียนะส่วนมาเห็นก็ขึ้นอย่างนี้แหละว่าสสคนไหนให้ไปรับเงินที่ห้องนายกรัฐมนตรีชั้น3อะไรก็ขึ้นอย่างนั้นเลยครับเรื่องนี้ก็ได้เปิดโปงกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วทีนี้ไอ้เรื่องการให้เงินซื้อสอสอกันนี่อยู่ในสภาพที่ว่าถ้ารัฐบาลเขาเรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในเสียงถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้นะเรื่องอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อรู้สึกใครไม่ค่อยวางใจใครก็มีแต่เงินอย่างเดียวที่จะมายาเอามาอุดรูรั่วทั้งหลายใช่ไหมความเป็นไปได้มันมีคือสภาเราเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะของพันนี้แต่ผมบอกจริงนะ
ในยุคแค่รัฐธรรมนูญ40นี่สมัยนั้นไม่มีนะเรื่องพันนี้ยุคแก้รัฐธรรมนูญ40ไม่มีรัฐธรรมนูญ40ก็ออกมาแก้เรื่องนี้ก็คือให้ศักยภาพหรือว่าให้ประสิทธิภาพหรือว่าอะไรของพรรคเพื่อของพรรคคือไม่ใช่แบบกระจายแบบนี้เพื่อจะซื้อตั๋วซื้ออะไรกันฮะคือตอนนี้เนี่ยนะคือว่าตอนนี้เช่นว่าสสเนี่ยอยู่ในสภาพที่ว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีความมั่นคงในความเป็นอยู่เพราะว่าหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมีสภาพร่อเร่ประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองรุมกันสาบแช่งด่าขับไล่กันตั่วทุกมุมเมืองเยาวชนผู้คนต่างๆออกทุกวันนี่วันนี้ก็ล่าใหญ่กันอยู่อีกนะนี่ทั้งนุ่นอโศกดินแดงอะไรมีจบหมดนะไล่กันมาตลอดไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพที่สสแต่ละคนนี่ก็ต้องรีบหาอะไรใส่กระเป๋าไว้ก่อนมันไม่แน่แล้วนี่การเมืองกลายเป็นสิ่งที่ว่าร่อแร่เต็มทีแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้นะผมดูแล้วเป็นการเปิดโปงความแบบว่าแหมเรียกว่าพูดในสุภาพก็เรียกว่าความอ่อนหัดของรัฐบาลอย่างมากเลยในปัญหาต่างๆคือเหมือนกับที่คุณโทนี่พูดแหละเขาเรียกว่าศักยภาพผู้นำมันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นนายกแต่ดันมาเป็นมันก็เลยพาประเทศไม่รอดสิใช่ไหมแม้แต่เรื่องการแก้ปัญหาโควิดนี่ผมเห็นทั้งโลกนี่นะประเทศต่างๆนะผู้นำประเทศต่างๆเขาแก้กันมันไม่ได้ยากนะอาจารย์จำนงมันไม่ยากเพราะว่าเมื่อตอนนี้มีวัคซีนขายคุณก็ซื้อวัคซีนดีมาฉีดให้ประชาชนก็เท่านั้นแหละเรื่องมันไม่ใช่ยากเย็นเข็นใจอะไรใช่ไหมก่อนจากนี้เนี่ยก่อนจากนี้เนี่ยคุณก็ซื้อเม็ดซื้อแอลกอฮอล์อะไรต่ออะไรมาแจกประชาชนป้องกันมันก็เท่านั้นเรื่องง่ายๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยทำไมมันต้องทำให้ยากเย็นเข็นใจจนกระทั่งว่ามีข่าวลือออกไปว่าไอ้วัคซีนที่เขาบริจาคเอามาอมกันใช่มั้งเอามาอะไรใช่มั้งนี่มันความลำบากยากเข็นเหลือเกินพอประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ข่าวเรื่องแจกเงินเนี่ยออกมาอีกก็คุณดูสิถ้าไม่มีมูลความจริงนะผมว่าสสเขาก็คงไม่กล้าพูดอย่างน้อยมันต้องมีข้าวลางแล้วก็ในสถานการณ์ของการเมืองที่กำลังดำรงอยู่เนี่ยสถานการณ์ของรัฐบาลและก็ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่ดำรงอยู่นี่มันมีความร่อแร่เมื่อร่อแร่อย่างนี้เนี่ยไอ้เรื่องอย่างนั้นมันจึงเกิดขึ้นนะคือจากข้อมูลที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นผมบอกนะครับจริงๆแล้วประยุทธ์จันโอชานี่หนาวนะขนาดสสรัฐบาลเองเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆแล้วนะครับก็รับไม่ไหวกับข้อเท็จจริงที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายอย่างกรณีคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์เนี่ยนะหยิบยกเรื่องการสอดทุจริตศูนย์ข่าว191งบประมาณ 7,000 กว่าล้านปรากฏว่าตามข้อมูลคุณวิสารอภิปรายเนี่ยนะมีการประมูลครั้งแรกeBiddingคือ e-bidding ปรากฏอยู่ดีๆนะครับไม่รู้เพราะอะไรยกเลิก e-bidding หลังจาก e-bidding ปรากฏเราไปใช้วิธีการอะไรรู้ไหมฮะเชิญบริษัทมาต่อรองราคาปรากฏว่าเอาไปมาเชิญบริษัทมาต่อรองราคาตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนี่นะการจัดซื้อแบบต่อรองราคามันมีเงื่อนไขอ่ะมันมีเงื่อนไขบอกว่าเอ้า1ต้องเป็นเรื่องจำเป็น2ต้องเรื่องเทคนิคเฉพาะหรือการเฉพาะเจาะจงเอาการทำกล้องวงจรปิดและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเอาไปมาคงไปไม่ไหวไอ้นี่คือคำอภิปรายลักษณะการอภิปรายเอาก็ยกเลิกเรื่องการเชิญบริษัทมาต่อรองราคากลับไปสู่วิธีการ e-bidding เหมือนเดิมจนกระทั่งไปทำ e-bidding เอ้าทีนี้พอ e-bidding ใหม่แทนที่จะเอา TOR เดิมก็ไปปรับปรุงแก้ไข TOR ใหม่เพราะอะไรไม่ทราบเอาเลยพอปรับปรุงแก้ไข TOR ใหม่และตามคำอภิปรายนะครับมีคนร้องต่อสตช.ก็คือว่าบริษัทที่ปรึกษาที่ใช้เงิน144ล้านเนี่ยนะเอาข้อมูลจากการแก้ไข TOR ไปให้บริษัทในเครือหรือในกลุ่มอันนี้คือคำด่าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะประมูลได้
คุณวิสารเตวะก็อภิปรายประเด็นนี้เจอประเด็นนี้ประเด็นเดียวนี่ผมว่าไปไม่เคยไหวแล้วนะมันไม่มีเหตุผลท่านดิฉันไม่มีเหตุผลว่าทำไม PE bidding ธรรมดาแล้วจะไปเปลี่ยนไปใช้วิธีการคัดเลือกบริษัทเอาไปรอดกลับมาที่ E bidding เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือข้อสงสัยที่แม้ว่าจะยังไม่มีการประมูลแต่ว่าเงินค่าจ้างที่ปรึกษา144ล้านนี่นะครับได้ถูกใช้ไปแล้วครับแล้วบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยไปทำ joint venture 2บริษัท1ในบริษัทนั้นคือบริษัทท่องแถวอันนี้คือข้อมูลครับพี่ปราผมว่าข้อมูลอย่างนี้หรือเปล่านะครับที่ทนไม่ไหววางงานนี้พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะฮะแทนที่จะนี่ก็หาเรื่องกินกล้วยกันสมมติอย่างนี้นะครับพออย่างนี้เอาคราวนี้ประยุทธ์ก็วันแล้วนะพวกพรรคตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกกฎหมายมาเพื่อจะให้กินกล้วยกันนะครับนะมันก็เลยเป็นช่องกินกล้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาท่านสองครับคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่ารัฐมนตรีที่ถูกไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีก็มีปัญหาไอ้คนอยากเป็นมันเยอะนะฮะได้ยินข่าวว่าเลขาธิการพรรคคนใหม่ก็อยากปรับยกฐานะตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการลามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเพราะเขาต้องดูแลถ้าสสไอ้ห้อยไอ้โหนต่างๆเนี่ยสมัยหน้าไม่ส่งลงนะเขาพูดถึงขนาดนั้นนะครับกระบวนการแย่งชิงอำนาจเลื่อยขาเก้าอี้มันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะครับคือคนอื่นไม่ดีตัวเองอยากจะเป็นเนี่ยมีเรื่องธรรมดาครับอันนั้นเป็นเรื่องภายในมันจึงสะท้อนออกในการอภิปรายสสหลงหลิงเขาไม่ได้ไปไหนนะครับสสรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยู่ที่สภานั่นแหละเขานั่งในสภามันก็คืออย่าไปนั่งติดกันไม่มีใครหนีนะครับผมยอมรับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ไว้วางใจแต่ว่าดูภาพมันหลงเหลงแต่ว่าถ้ามีมันไม่มีการนับองค์ประชุมเลยครับในการเปิดอภิปรายมีกำหนดเวลาอยู่อย่างนี้แต่ว่าประเด็นปัญหาที่เขาจะแย่งชิงตำแหน่งกันหรือไม่มันก็อยู่การที่ว่าตัวเองมีสมรรถภาพประสิทธิภาพขนาดไหนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคนอภิปรายบอกว่าเป็นนายกปืนศพเป็นชายาผมนะแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเรื่องการระบาดของโควิด19ไม่เด็ดขาดไม่สะเด็ดน้ำมีรัฐมนตรีเคียงข้างก็กลับไปกลับมาสิ่งเหล่านี้ประชาชนเริ่มเก็ทนะครับตั้งแต่31/1/2วันนี้ประเด็นวัคซีนเนี่ยเป็นที่ยอมรับเชื่อถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวไม่มีความแน่นอนจากฝ่ายรัฐจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชารวมศูนย์อำนาจไว้คนเดียวไม่สามารถจัดการได้นะปัญหาเงินส่วนต่างของวัคซีนที่เกิดขึ้นเกือบ 2,000 ล้านเนี่ยมันตกอยู่กับใครไปซื้อมาราคาแพงกว่าเขาแต่ประสิทธิภาพสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ประยุทธ์ก็เพียงแต่บอกว่าอย่ามาด้อยค่ากันเองทางอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าจีนกับไทยเป็นพี่น้องกันครับมันเกี่ยวอะไรเหรอก้าวร่วงไปโน่นนะก้าวร่วงเขาพยายามที่จะยกตัวอย่างมาแต่คนที่ฟังนี่เขายังไม่ได้ฉีดและคนที่ฟังก็ฉีดซีโนแวคไปบางส่วนเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้เขาทดลองนะครับการอภิปรายเริ่มมีน้ำหนักขึ้นรัฐมนตรีก็มีอารมณ์คุณไม่เก่งเท่าผมคุณเป็นแค่ผบ.ตร.ผมเป็นนายกรัฐมนตรีบ6-7ปีโน่นไปปราบเสรีเตมียเวทประชาจัดตุลาคือหลายเรื่องหลายราวมันไม่ประสบเหตุที่ประชาชนจะให้ความศรัทธาพระประยุทธ์จึงหมดไปประกอบกับเรื่องสำคัญที่เราพลาดหัวข่าววันนี้เงินแพร่สะพัดที่ขาดแต่รัศดรคุณมีสารกล่าวหาอย่างชัดเจนด้วยความมั่นใจนะครับด้วยเสียงดังฟังชัดว่ามีการแจกเงินในห้องนายกรัฐมนตรี5ล้านให้แก่ส.ส.นะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่จะต้องมีการตรวจสอบจะต้องมีตั้งกรรมการนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาตอบต้องมีการสาบานกันอะไรคือพฤติกรรมจากนี้นะจากที่เราจัดรายการแล้วเนี่ยคงจะได้ดูนะครับครับผมคิดว่าเรื่องเอาเงินเอาทองมาประกอบการพิจารณาเรื่องไม่ไว้วางใจในสมัยท่า
ท่านอาคมสุวรรณนพเป็นส.ส.ปี2518ก็ถามได้นะครับมีส.ส.พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยไม่โหวตให้พันเอกสมคิดศรีสังคมเป็นนายกรัฐมนตรีกลับไปโหวตให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช่ไหมนะครับถามมีอาคมดิมันเอาขายตัวป่ะเดือดร้อนสุนัขต้องโกนหนังสุนัขเขียนชื่อแล้วปล่อยเข้าสภาสมัยก่อนทำได้แค่นั้นนะครับมันไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันพูดปั๊บมันไปทั่วโลกเลยคุณพิสารประกาศไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับให้ประชาคมโลกได้รับรู้เกิดเหตุอย่างนี้ในประเทศไทยครับมันไปแล้วจะแก้ยังไงไปแล้วจะแก้ยังไงครับจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะเสียหายครับผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่สสจะออกมาพูดเล่นหรือล้อเล่นคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์หยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หนักแน่นไม่มั่นใจนะครับไม่กล้าเอาคำนี้ออกมานะจริงๆแล้วผมนี่มาจากสภานะครับแล้วคุยกันหลายๆเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าถึงขั้นจะต้องแจกเงินกันหรือจ่ายเงินกันเพื่อให้โหวตให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือนายกรัฐมนตรีสมมุติเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าวันนี้มันก็สุดๆแล้วนะนะประชาชนคงจะปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ไม่ถึงขั้นต้องโหวตหรอกครับแจกเงินที่เฉยก็เจ๊งแล้วเจ๊งทั้งฝ่ายค้านเจ๊งทั้งรัฐบาลเจ๊งทั้งสภาเจ๊งทั้งระบบเจ๊งทั้งระบบเลยนะไม่ใช่เฉพาะเจ๊งรัฐบาลนะสสฝ่ายค้านสสทุกคนในสภาก็เจ๊งด้วยงานนี้ครับนี่ผมไม่เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับไม่เข้าข้างฝ่ายไหนชื่อเสียงระบบรัฐสภาเมืองไทยเนี่ยมันมีที่พึ่งที่พาหรือเปล่านะเพราะว่าการรักษาอยากให้ตนเองมีอำนาจต่อไปทั้งที่เขาหมดแล้ววันนี้ผมไม่ได้อภิปรายผมก็ยังฝากโครงสีสุภาพไปกับคุณพิสารเตชะธีรวัฒน์ครับท่านไปเอาโครงสีสุภาพผมไปสรุปผมเห็นว่ากังวลแล้วว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไปไม่ได้ผมเลยขออนุญาตอ่านโครงสีสุภาพประยุทธ์จันอับเศร้าหมองสีศรัทธาบารมีหมดสิ้นคนขับไล่ทั่วธานียังอยู่ได้ลืมเห็นลงศพยังไม่ดิ้นด้านหน้าเหลือทนสรุปด้วยเป็นโครงสีสุภาพกวีราษฎรกวีศรีราษฎรแทนราษฎรก็ฝากสสปัจจุบันนี่โดยสารไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเขาครับประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่จันโอชามันจันอับแสงอับเศร้าจันเศร้าแล้ววันนี้มันไม่มีแสงแล้วไม่มีแสงแล้วนะครับศรัทธาบารมีเนี่ยหมดสิ้นแล้วก็ต้องหวังพึ่งอะไรก็ต้องหวังพึ่งเงินตรานี่แหละถ้ามันเป็นจริงผมขอสาบแช่งเลยนะอย่าได้ผลได้เกิดระบอบประชาธิปไตยชั่วชีวิตผมกับพี่อาคมเนี่ยทำมานะทำชีวิตเราคุณคิดให้เรื่องนี้ด้วยความเป็นแต่ว่าผมว่านะคือการอภิปรายครั้งนี้นะฟังดูข้อมูลจากฝ่ายค้านที่นำมาเสนออย่างกรณีเรื่องซื้อวัคซีนจากประเทศจีนเนี่ยซื้อวัคซีนซิโนแวคเนี่ยคือรัฐบาลไปไม่ถูกเลยเพราะว่าฝ่ายค้านได้เอาเรื่องจริงทั้งนั้นมาซื้อแสดงมาแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยซื้อวัคซีนซิโนแวคมาแพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกนะคือเดี๋ยวนี้มันเขาเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูกันหมดเลยประเทศไหนซื้อโดสละกี่บาทเนี่ยนะเขาดูกันหมดนะไม่ใช่ก็ไม่รู้อย่ามาโกหกกันเหมือนสมัยจอมพลถนอมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้รู้หมดประเทศไทยเนี่ยซื้อแพงที่สุดในโลกแล้วไอ้รัฐมนตรีสาธารณสุขนั้นบอกว่าแหมมาของพี่น้อง คุณนับนับพี่น้องได้แต่ว่าประเทศเนี่ยมันจะนับพี่น้องกับเขาได้ไงกับประเทศจีนประเทศจีนเขาทำของขายใครพี่ใครน้องอ่ะพี่น้องนะมันนับพี่น้องอันนี้เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นก็เรียกว่าจะไปทำให้ประเทศจีนมาโกรธประเทศไทยนะพูดไปอย่างเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกเขาเองเนี่ยทำไมไปซื้อแพงกว่าคนอื่นเขาในโลกนี้ฮะพี่น้องซีโนแวคพี่น้องภาษาอะไรขายของแพงให้ทำแล้วแพงกว่าคนอื่นในโลกนี้นะแพงกว่าประเทศอื่นอีก
แล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าประเทศมหาเศรษฐีที่ไหนใช่ไหมพี่น้องอะไรวะแบบนี้ฮะขายของแพงนี่หว่าอย่างนี้มันไม่ใช่พี่น้องจริงอาจจะเป็นพี่น้องกับนายอนุทินแต่ว่าคงไม่ใช่พี่น้องผมแล้วแบบนี้อืมมันบอกว่าแหมมาว่าพี่น้องกันแหมคือไปไม่ถูกคือรัฐบาลเนี่ยไปไม่ถูกเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องจริงหนีไม่พ้นนะคือซื้อแพงอย่างนั้นยังจะซื้ออีกซื้ออีกก็แพงอีกยังซื้ออีกเอ้าทำไมอ่ะไอ้วัคซีนอื่นเขาแบกันอยู่ตลาดโลกเต็มไปหมดนู่นถูกกว่าทำไมไม่ซื้อเอ้าทำไมฮะคือตอบไม่ถูกรัฐบาลตอบไม่ถูกเรื่องนี้คือถ้าหากว่ารัฐบาลประชาธิปไตยนะอาจารย์จำนงมันอยู่ไม่ได้แล้วล่ะมันอายแต่รัฐบาลที่ไม่ประชาธิปไตยนี่มันไม่มีคำว่าอายนะครับมันไม่มีนะครับคำว่าอายเนี่ยอายไม่เป็นอายไม่เป็นอายไม่เป็นคือเมื่ออนุทินชี้แจงไม่ได้ก็เลยคล้ายเหมือนกับว่าขู่หรือชวนตีก็นั่นดิไปหาเรื่องไปชวนเพื่อนมาชวนตีด้วยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นพี่น้องเรานะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโกรธเราใช่ไหมล่ะแต่ผมจะบอกว่าเอาพี่น้องต้องให้ฟรีดิพี่น้องต้องขายถูกแบบคำว่าพี่น้องเนี่ยอย่างผมเขาแจกฟรีประเทศอื่นๆนะครับเขาแจกฟรีให้ไปทั่วโลกเขาแจกไปทั่วโลกแจกฟรีเป็นล้านล้านโดสประเทศนั้นได้ล้านประเทศนี้สองล้านเขาแจกไปทั่วแต่ไอพี่น้องที่นับญาติอยู่เนี่ยซื้อก็แพงกว่าเขาหมดทั้งโลกพี่น้องอะไรวะนะคือคำอธิบายอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นคำอธิบายที่ไม่มีตรรกะด้วยเหตุผลไม่มีเหตุมีผลไม่มีเหตุไม่มีผลจนแต้มแมนจึงออกอย่างนี้เขาเรียกจนแต้มจริงๆก็ของแพงจริงไหมก็แพงจริงก็แพงจริงไงก็ซื้อจริงมีคุณภาพสั่งไม่หยุดนะประสิทธิภาพก็เขาเรียกว่าโลกเขารับกันตัวโลกนะว่าประสิทธิภาพเขาต่ำคุณว่าดีคนเดียวแต่คนอื่นบอกไม่ดีหมดแล้วคุณจะเชื่อใครอ่ะเจ้าของผู้ผลิตยังบอกว่ามันดีไม่เท่าเขายังบอกอย่างนั้นเลยนะผู้ผลิตเองยังว่างั้นนะครับเออการอภิปรายครั้งนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยนะตอบข้อซักถามต่อข้ออภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยนะไม่สามารถตอบเคลียร์ได้ไม่แต่เรื่องเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาโควิดคุณหมอชลน่านเนี่ยเขาอภิปรายโอ้โหหนักๆนะครับนะก้าวไกลก็อภิปรายเรื่อง IO มั้งคือเก่งเรื่อง IO อย่างเดียวทหารเนี่ยนะคือกระบวนการเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้นะครับเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านเขากล่าวหาทั้งหมดเลยเมื่อชี้แจงไม่ได้ไม่มีเหตุไม่ผลก็ใช้วิธีการที่ไม่ชวนทะเลาะไงวิธีการชวนทะเลาะและอย่างการนี้ไอโอนะที่มีข่าวว่ากองทัพภาค2จับฟ้องสสที่อภิปรายอันนี้ยิ่งเลอะเทอะใหญ่นะสสเขาอภิปรายรัฐบาลเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบต้องอธิบายไม่ใช่หน่วยงานราชการมาฟ้องสสที่อภิปรายดังนั้นไม่ต้องพูดอะไรกันต้องปล่อยราชการมันโกงกินกันสบายไปเลยดิใช่ไหมมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเขาจะอธิบายหน่วยราชการไม่เกี่ยวเหมือนกับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มาแถลงแทนอนุทินซึ่งมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันหน้าที่ของรัฐมนตรีเขาจะชี้แจงอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมใช้คำว่าโคตรน่าเกลียดนะคือเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคุณให้ข้าราชการมาชี้แจงข้าราชการไม่มีหน้าที่มาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วไปใช้ท่านของสภาด้วยนะจะไปใช้เวทีการชี้แจงที่สภาผู้แทนราษฎรด้วยมุมอย่างนี้ก็มีด้วยท่านอาจารย์มันปล่อยไม่ได้นะคือรัฐดีต้องตอบดิคุณยายเขาเขียนข้อมูลอะไรคุณจะชี้แจงยังไงก็ว่ามาแต่ไม่ใช่ข้าราชการมาชี้แจงคุณตั้งแต่วันที่31จนถึงปัจจุบันนี่สิ่งที่สังคมเชื่อแล้วคือการจัดการปัญหาโควิด19เรื่องวัคซีนล้มเหลวรัฐบาลตามไม่ทันโควิด19ไม่สามารถที่จะจัดสรรวัคซีนที่ดีที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนได้และมีส่วนต่างในระหว่างวัคซีนแต่ละยี่ห้อส่วนต่างเป็นสังคมเชื่อแล้วมีส่วนต่างทุกชนิดสำหรับประเด็นขนาดนี้นะครับรัฐมนตรีไม่ได้นายกไม่ได้เมื่อดู
ในประเทศอาเซียนเขาเปรียบเทียบกันอยู่ใกล้ๆมาเลเซียก็มีปัญหาเรื่องบริหารโควิด19ล้มเหลวเขาก็ลาออกออกไปแล้วเอาก็ปิ่มน้ำอย่างนี้เขามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับทางอินโดนีเซียทางฟิลิปปินส์เขาฉับไวเข้าโควิดได้ทางลาวเขามีจำนวนเสียชีวิตเพียงต้นๆนะครับหลักหน่วยอยู่หลักหน่วยหลักสิบแค่นั้นเองเปรียบเทียบสิงคโปร์เปรียบเทียบเวียดนามเขาฉีดไข้เป็นไฟเซอร์แล้วของเรานี่มันไม่รู้อะไรเนี่ยสังคมยอมรับว่าความล้มเหลวเกิดจากรัฐบาลชุดนี้จริงๆคุณจะอมพระมาพูดอมโบสถ์มาพูดชาวบ้านไม่เชื่อหรอไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อความรับผิดชอบในทางการเมืองจากขนาดหนึ่งนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ลาออกก็ต้องปรับรัฐมนตรีออกตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นไม่ได้ก่อนที่จะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรอภิบาลนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทับอดีตนักบิน F16 อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอภิบาลความไม่ชอบมาพาคนในการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพอากาศจะพังทั้งกองทัพอากาศนะครับมีข้อมูลที่ชัดเจนมากทิ้งระเบิดกันเป็นลูกๆเลยนะครับแสดงว่ามีข้อมูลซึ่งหน่วยราชการหรือประชาชนที่สนใจเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ก็เอาของจริงมาอภิปรายครับมันมีประโยชน์จริงๆนะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับประยุทธ์ยังปรับตัวไม่ได้ยังปรับตัวไม่ได้พูดไปขนาดอะไรสั่งน้ำมูก98ครั้งเลยนะ เขาหยดเลย บอกว่ามันอาจจะเอาโรคภัยไข้เจ็บมาติดเขาหรือเปล่าการมักแกมาช่วยอันนี้อยู่เรื่อยนะเขาก็จับดูทีวีเขาดูหมดนะครับการตอบการอะไรต่างๆคิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ก็คงจะมีอะไรที่ดีๆนอกจากเรื่องการเมืองที่มันเรื่องสกปรกโสมมที่ว่าคนจ่ายเงิน5ล้านบาทแล้วยังจะต้องมีเรื่องอะไรประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าถ้าไปนอนเอาตีนไก่หน้าผากถ้าไก่ถึงนะมันไม่ควรอยู่ในตำแหน่งแล้วแหละคุณจะดีเดย์ขนาดไหนมันไปไม่ได้จริงๆครับผมก็เคยผ่านดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายครั้งคราวนี้ตีแสงหน้าแตกมาตั้งแต่ไม่มีที่เย็บตั้งแต่วันแรกแล้วครับตั้งแต่อ่านยัตติแล้วยัตติเนี่ยรุนแรงที่สุดไม่เคยมียัตติอะไรที่ผมอ่านแล้วผมมีความเหมือนยัตติที่คุณสมพงษ์ท่านสมพงษ์กมลนิวัฒน์ได้อ่านในสภาครับค้าขายความตายเป็นโรคฮิวบิซินโดมโรคบ้าคลั่งอำนาจโอ้โหมันยะโสโหหังมันคือสภาก็อนุมัติแล้วส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็มาประท้วงว่าทำไมยัตติต้องรุนแรงมันผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วสภาผู้แทนราษฎรประธานมันถูกยัตตินี้เข้าไปแล้วทางส.ส.รัฐบาลก็ไม่รู้จะประท้วงอะไรนะครับก็ไม่รู้ประท้วงอะไรทางไม่ต้องประท้วงแล้วก็ให้รัฐมนตรีนั่นแหละให้รัฐมนตรีมีคุณมีส.ส.คนหนึ่งจากพรรคภูมิใจไทยประท้วงคุณจิรพรสินทุพไพรสสน้ำของเราอภิปรายอาจจะซ้ำกับข้อมูลเรื่องวัคซีนลุกขึ้นมาทุกสสน้ำก็บอกว่าอ้าวเขากำลังบี้เขากำลังตอกฝาโลงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมีไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าในประเด็นนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าข้อมูลของฝ่ายค้านมันหนักแน่นส่วนสสที่ลุกขึ้นมาทวงนี่ก็คงแต่ทางเพื่อไทยก็ไม่ใช่ธรรมดานะสสอิ่มธีรรัตน์อะไรเนี่ยก็สอบอินแอลเขตลาดกระบังลุกขึ้นสั่งสอนสอสอผู้ชายจากภูมิใจไทยเสียคนเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเดินเซลจากห้องเลยเซลนะครับเจอด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ธีรรัตน์นะด็อกเตอร์อิมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการอภิบาลเรื่องการศึกษาเป็นผู้หญิงแนวหน้าคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยไม่เกรงกลัวเลยเขาบอกต้องให้โอกาสเพราะว่านี่นี่เป็นการอธิบายไม่ไว้วางใจไม่ใช่ยัตติยกจอ เขาอาจจะพูดซ้ำแต่ว่าตอกตะปูไงให้มันแน่นแล้วปิดฝาโลงแล้วก็เผาเลยคุณไม่เป็นรัฐมนตรีต่อไปเป็นอีกไม่ได้คุณอนุทินชาญวีรกุลฟังตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เนี่ยเป็นต่อไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงๆเป็นไม่ได้เริ่มตั้งแต่ผิดศีลข้อ5ผิดศีล5ไม่ใช่ข้อมุสาวาทาเวรมณีพูดเท็จพูดปลด
บอกว่าผมไม่สามารถไปคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากพวกผมหมายก็ว่ามาจากการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาจนในที่สุดก็ไปอยู่กับเขาถ้าผมอยู่ในสภาว่าข้อนี้ถ้าผิดศีลข้อนี้ได้มูสาเนี่ยทำผิดได้ทั้งปวงเขาก็อภิปรายได้ครับสสรุ่นใหม่เห็นไหมล่ะคุณภาคควัตศรีสุรพลขอนแก่นคุณสกุณาสารนันท์อภิปรายเรื่องวัคซีนของสัตว์ของปวงภายลิมมีสกินนะครับโรคผิวหนังโรคอะไรตายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตัวแล้วแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอยู่ที่ไหนเป็นต่อไม่ได้นะฮะคือเรื่องนี้มันปรากฏขึ้นมานานแล้วทำไมคุณไม่ให้กรมปศุสัตว์หรือว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ไปดูแลให้มันทันท่วงทีค่าชดเชยเป็นยังไงมันไม่ทันแล้วพี่น้องคุณสกุณาสารนันท์เนี่ยเอาคนที่โดนมีวัวควายอยู่23ตัวติดและติดปีศาจ23ตัวครับโอ้โหน่าเศร้าเสียใจจริงๆคนก็วัคซีนก็ลำบากมาไม่ทันสัตว์ก็มีปัญหาเหมือนกันราคาสินค้าการเกษตรทุกตัวตกต่ำราคาข้าวเหนียว4บาท5บาทมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไม่ได้ลำไยมีปัญหาไหมลองกองมังคุดมีปัญหาไหมถามหน่อยสินค้าการเกษตรตัวไหนยางพาราต่างๆเนี่ยมันขึ้นไหมมันดีไหมนี่แหละครับอภิปรายพวกนี้สสรุ่นใหม่เขาก็เอานำปัญหาของชาวบ้านมาพูดในสภาคนกรุงเทพอาจจะไม่รู้จักเรื่องลิมปีสกินเพราะไม่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ว่าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่พะเยาอยู่ขอนแก่นมันมีตลาดนัดโคกระบือใช่คือที่แลกเปลี่ยนซื้อขายตลาดนัดโคกระบือนะครับเขาอาศัยทำมาหากินอย่างนี้คนกรุงเทพอาจจะไม่ทราบนะเขาก็เอามาตีแผ่กันอย่างนี้รัฐมนตรีตอบไม่ได้วันพรุ่งนี้รัฐมนตรีแรงงานครับ คุณสมคิดเชื้อคงจะลุกขึ้นสัมปช่อสัมปช่อเลยนะรัฐมนตรีแรงงานสับเลยรัฐมนตรีฟันน้ำนมผมคิดว่าฟันน้ำนมเลยนะว่าการแรงงานปล่อยให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเผยแพร่ขยายโควิดรัฐมนตรีเสเพเนี่ยยังไม่โดนจังนะครับเรื่องเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหนี่ก็เรื่องใหญ่ชัดเจนโดยไม่ต้องเอาคำว่าศาลฎีกามาอ่านให้ฟังนี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้มีปปช.มีไอ้ปปช.เคยชี้มูลมีกรรมธิการวุฒิสภาเนี่ยรวบรวมแล้ววินิจฉัยสุดท้ายศาลฎีกาตอกตะปูแต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังอยู่ในที่บุกรุกของเขากระโดงนี่ 5,000 กว่าไร่พื้นที่ทั้งหมด 5,083 ไร่สนามแข่งรถต่างๆก็อยู่ทั้งนั้นแหละครับอยู่ทั้งหมดนี่มันก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองจะเอากันยังไงนะครับเพราะเรื่องนี้มันมีนานแล้วแหละไม่ใช่เรื่อง5ปี10ปีมันมีมานานจริงๆกว่าจะมีคำพิพากษาฎีกามันสู้กันมาพอสมควรจนปรากฏข้อเท็จจริงนี้แล้วมีคมนาคมนะครับก็ขายให้พี่ขายให้น้องตรงนี้มันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันก็ชัดเจนวันพรุ่งนี้คงจะมันหรือว่าเย็นๆนี้อาจจะมันเรื่องนี้นะครับค่ะได้ยินข่าวว่าคุณเปลี่ยนไทยศิวามงคลจะเป็นคนอภิปรายครับอภิปรายเรื่องนี้หมูเลยเพราะว่ามีคำพิพากษาฎีกานี่โอ้ยมีคำพิพากษาฎีกาคำพิพากษาฎีกาหมดนะครับแม้กระทั่งบ้านที่เป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนหนึ่งที่รัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านเลยไปยากครับนะไม่อยากล้วงข้อมูลเฉยๆนะไปยากเรื่องเขากระโดงเนี่ยนะถ้าเอากันจริงๆแล้วนะครับเอาอยู่ไม่รอดเมื่อรู้ว่าคำพิพากษาฎีกาออกมาชัดเจนแล้วเป็นที่การรถไฟแล้วยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องจริยธรรมอีกนะปรินาโดนไปแล้วนะปรินาโดนไปแล้วแล้วมีส.ส.อีกหลายท่านนะครับกำลังถูกสอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะปล่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปซะเลยเนี่ยนะประยุทธ์จันทร์โอชาจะว่ายังไงความจริงแล้วเรื่องอย่างนี้จากอภิปรายแล้วต้องไปยื่นปปช.ต่ออย่างแน่นอนครับที่ผมอภิปรายพลตรีสนั่นจรประสาทในขณะนั้นนะเพื่ออภิปรายเสร็จแล้วก็มีคนไปยื่นต่อปปช.ว่ามีผิดทรัพย์สินจริงๆปปช.ก็มีมติ9-0ศาลฎีกาศาลได้ก็มีมติ9-0ก็ถูกตัดสินว่าไป
ว่าเรื่องของกระทรวงก็คงจะเดินตามไปตามนั้นเพราะมันชัดเจนมันไม่มีอะไรที่จะการขายอีกแล้วมันหมดแล้วสิ้นกระแสความแล้วเรื่องการตัดสินข้อสงสัยเหลือการขายอย่างเดียววันนี้เมื่อไรการรถไฟจะเอาที่ดินมาคืนรถไฟสักทีนึงพ่อคุณผู้ที่กำกับรถไฟก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาจะถามว่าเมื่อไรคุณจะเอาที่ดินมาคืนรถไฟที่ไหนบอกว่าที่ดินอยู่ไหนก็อยู่กับผมนี่ไงคือมันมีเหตุมีผลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ไม่ใช่เลื่อนลอยครับก็ตอนนี้คุณยุทธพงศ์ก็ยังอภิปรายอยู่ต่อจากคุณยุทธพงศ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประยุทธ์จันทร์โอชานั่งรอเพื่อชี้แจงนะฮะเรื่อง5ล้านนั่งรอเพื่อชี้แจง5ล้านครับแรงมากคุณแรงมากครับผลกระทบที่จากคุณวิสารเตชะธีรวัตรผมเรียกว่าทิ้งระเบิดเลยนะครับทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูลงที่ประชุมเลยนะลงที่สภาระเบิดลูกแรกนั่นแหละลูกแรกนะครับสภาได้สร้างด้วยเงิน 12,000 กว่าล้านใหญ่โตโอ้โหลานโอ้โหครับใหญ่โตโอ้โหลานส่วนหนึ่งเป็นของผู้แทนราษฎรอีกส่วนหนึ่งเป็นของผู้ที่ผมเดินเข้าไปทีไรมันเศร้าใจสร้างตั้ง 12,000 ล้านให้พวกแต่งตั้งมาเป็นผู้ที่สมัครทำใจไม่ได้มันโคตรทำใจไม่ได้ครับที่นั่นมันเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งไปที่ไรสลดคนปูจริงๆครับครับผมไม่ได้รังเกียจส่วนตัวผมรู้จักแต่ว่าที่ไปที่มาของเขาเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะไปอยู่12,000กว่าล้านได้กิจกรรมได้สวัสดิการเข้ากับผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป๊ะนั่นนี่สอนก็ผมบ่นให้ฟังก็ต้องเรียกว่าให้พวกกินเมืองเข้ามานั่งไม่ใช่ให้ตัวแทนประชาชนเข้ามานั่งการเมืองยุคนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองกินเมืองครับเพราะว่าไอ้หัวหน้ารัฐบาลเนี่ยก็มาโดยการสืบทอดอำนาจอย่างแท้ๆเลยหมายความว่าทำสะพานคือทำรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ตัวเองเดินชึมมาเลยใช่ไหมแล้วก็ให้มีคณะบริวารที่ช่วยกันกินเมืองเนี่ย250คนเดินตามหลังกันมาเป็นพวงเลยมานั่งกินเมืองกันแท้ๆนะก็นี่เสากระโดงนี่อันนี้หมายความว่าเคี้ยวประเทศชาติมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเคี้ยวนะเคี้ยวมานานแล้วแล้วก็ไปนั่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญของประเทศด้วยดูสิครับผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเนี่ยมันอยู่กันด้วยความมันเจ็บปวดเต็มทีนะไอ้พวกที่นั่งมีหน้าที่จะบริหารจะพาประเทศชาติให้ดีเนี่ยต่างคนต่างโกยกันต่างคนต่างหารายได้หาเอาโกยเอาอ่ะพูดง่ายๆว่ะมาบอกคนอื่นว่าอย่าบุกรุกที่สาธารณะที่หลวงที่อย่างนู้นอย่างนี้ตัวเองเอากันดังโอ้โหแม่เนี่ยเขาเรียกว่าผมจึงบอกว่ามันคำว่าอายมันไม่มีอ่ะแต่ในระบบประชาธิปไตยเขาอายนะครับทำอย่างนั้นเรื่องสปก.4ยังมีปัญหาว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่เขาอภิปรายเรื่องสิทธิ์สปก.นี่จนในที่สุดคำพิพากษาฎีกาเขาบอกว่าในพื้นที่ภูเก็ตครอบครองก็ต้องคืนให้อันนั้นใช่อันนั้นอันนี้ยิ่งชัดนะครับเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าครับอีกมันชัดเจนมีอาคารสถานที่ทั้งหมดผมไม่ได้ว่าแล้วครับที่คนอื่นผิดทั้งหมดที่ตัวเองไม่ผิดนิ้วหาคนชี้ไปหาคนอื่นนิ้วหนึ่งไปอีก3นิ้วเข้าหาตัวเองไม่เป็นไรชี้ตัวเองไม่เป็นไรจริงนี่แหละจริงจึงสมเหตุสมผลในการอภิปรายคราวนี้ครับจริงๆเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเขากระโดงเรื่องรถไฟรางคู่รถไฟอะไรต่างๆเนี่ยโอ้พูดง่ายๆถ้ากระชากกันออกมาอภิปรายแบบขุดรากถอนโคนเนี่ยนะไม่มีเหลือครับไม่มีเหลือครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านนะครับที่ต้องทำหน้าที่อย่างจริงจังนะไม่ใช่ว่ามาอะไรอ่ะคือไม่ได้กันแกล้งกันอ่ะแต่เอาข้อมูลต่างๆนั้นเพราะหน้าที่ของฝ่ายค้านคือทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ปัญหาก็คือวันนี้ขนาดข้อมูลแน่นขนาดนี้พรรคร่วมรัฐบาลจะเอาไงล่ะครับอย่างข่าวกินกล้วยข่าวแจกเงินชั้น3ข่าวอะไรต่างๆนี่นะครับความจริงข่าวแจกเงินที่สามไม่ได้แจกฝ่ายค้านนะท่านอดิศร
เป็นข่าวแจกรัฐบาลเลยนะครับข่าวแจกพรรคร่วมรัฐบาลเลยนะครับข่าวเนี้ยทางฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยได้มีมติไปแล้วถ้าส.ส.ท่านใดมีมติตรงมติสวนกับมติพรรคเราจะขับออกจากสมาชิกพรรคอันนี้เป็นการประชุมตามข้อบังคับของพรรคถ้าคนไหนพิกมติเราต้องขับคราวนี้เราจะไม่ไว้หน้าไม่ครับเพราะมันเป็นเรื่องสาหัสสากรรคุณจะย้ายไปไหนก็เชิญวันนี้ผมฟังการอภิปรายคุณพิรุธลักษณะอดิศรมีคนประท้วงคนอื่นที่เรารู้จักดีก็เสียดายคนพวกงูว่ากันแล้วอีกคนท่านประธานครับมีกรรมฐานไหมครับเอามาลอยสะพานหน่อยเพื่อให้งูอยู่เนี่ยคือการเมืองมันจับได้ไล่ทันนะครับจับได้นะฮะผมคิดว่ามันก็จะดีขึ้นแหละเขาฝากท่านผู้ชมหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าก็พิจารณาการเลือกตั้งเลือกผู้แทนราษฎรที่ท่านมั่นใจนะมั่นใจบอกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอย่างหนึ่งจำได้ว่าผมก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกับคุณนั่นแหละดูประเด็นฟังแล้วดูดีนะฉบับที่เขียนเอาเองไงนั่นนี่มันเขาไม่ได้พูดต่อแบบพี่อาคมพูดเลยมาจากฉบับเดียวกันแต่ว่าคุณนี่เป็นคนเขียนสั่งให้เขาเขียนมีสว250คนในกระเป๋าถ้าเราจะในสภาเราก็จะประท้วงทันควันสั่งให้เขาเขียนมาอย่างนั้นนี่เอาละครับคุณมีใจก็ยอมรับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็เขียนตามที่เขาบอกให้เขียนแค่บอกงั้นนี่ก็รับนูนนี้เขียนไว้เพื่อเราชัดอยู่ไหมเหรอชัดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องชัดๆอยู่แล้วแต่จะมาอ้างมาว่าแหมผมก็มาตามรับนูนเอาแต่มารับนูนที่มันเป็นใบใจไม่มีใครว่าคุณหรอกรัฐธรรมนูญคุณนั่นสิเขียนเพื่อคุณได้มาเนี่ยไม่ได้เรียกว่ามาตามรับนูนเขาเรียกมาตามอำนาจของประเด็จการก็เขียนมาเพื่อที่จะเองจะมาเป็นจะมาเป็นมาเหมือนกับพวกคุณไม่ใช่เหมือนพวกผมยังไงพวกผมนี่ของแถมแต่คุณเขียนว่าคุณมาก่อนตัวเองน่ะสั่งให้เขาเขียนอย่างนั้นเออก็ประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละให้เขาเขียนอย่างนั้นครับครับวันนี้ก็ขอสมควรนะครับหยิบยกประเด็นเมื่อกี้คุณชวนผลิตไปว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคงไม่มีคำชมเชยหรอกนะคุณชวนว่าถูกต้องถูกต้องจะไปหวังคำชมเชยจากฝ่ายค้านในชาติหน้าเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจคุณให้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นนายกแล้วก็จะเอาอะไรมาชมคุณครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอดิศรเมียงเกตขอบคุณท่านนครสวนนพนะครับก็ตรงไปตรงมาเรามีเวลาพูดคุยกัน 5-6 โมงเย็นโดยประมาณเดี๋ยวนี้ก็สะดวกอย่างหนึ่งคือการพูดคุยทางซูมก็ดีคนละแบบนะครับอยู่คนละที่นะฮะในภาวะโควิดก็อยากย้ายกันอยู่แต่นะครับยังสามารถรวมสมองมาวิพากษ์วิเคราะห์วิจารณ์ได้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับสวัสดี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 ครับ